เราเดินมาได้ไกลแล้วครับตามกลยุทธ์และตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้บักแล้วผมขอบคุณทุกท่านที่กรุณาใจเย็นกับผมให้ผมได้เอาแผนโครงการที่ยิ่งใหญ่ผลักดันมาสู่การปฏิบัติจริงผมไม่ใช่คนที่แสดงออกหรือนำเสนออะไรได้ไม่เก่งมากนักแต่ผมรู้ว่าผมจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นจริงได้บางครั้งผมอาจจะพูดอะไรที่ฟังดูแล้วตลกแต่ผมขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าผมบริสุทธิ์ใจและหัวใจของผมนั้นอยู่กับประชาชนทุกคนและอยู่กับประเทศไทยครับ